รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนนะครับที่จะมีเมนูอร่อยๆนะฮะในสไตล์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์และครอบครัวมาฝากกันครับและตอนนี้นะฮะฮิตมากๆเลยนะครับกับมะยงชิดครับดังนั้นเมนูของเรานะฮะจะต้องเป็นมะยงชิดปั่นครับขั้นตอนการทำก็ไม่ยากเลยนะครับใส่น้ำแข็งลงไปในโถปั่นครับจากนั้นนะครับนี่เลยครับพระเอกของเรานะฮะมะยงชิดครับเพิ่มกลิ่นหอมๆให้กับมะยงชิดนะฮะจากที่หอมอยู่แล้วก็หอมเข้าไปอีกนะครับด้วยโยเกิร์ตครับรสธรรมชาติแบบนี้เลยนะฮะเข้ากันดีมากๆนะฮะและสุดท้ายนะครับต้องมีความหวานนิดนึงนะฮะก็จะเป็นน้ำเชื่อมนะครับจากนั้นปิดฝาให้สนิทครับแล้วก็ปั่นได้เลยครับเอาละครับเรียบร้อยครับเมื่อเราปั่นจนละเอียดเนียนแบบนี้นะครับนี่ดูซะก่อนน่ากินมากๆโอ้กลิ่นชัดเจนนะฮะแล้วก็ดูสีส้มแบบพาสเทลก็ใส่แก้วเสิร์ฟได้เลยนะครับอ่ะเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับเมนูที่ทำง่ายแล้วก็อร่อยแล้วก็สดชื่นมากๆนะครับอย่างมะยงชิดปั่นครับและช่วงหน้านะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูอร่อยๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับจะเป็นเมนูอะไรเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมๆกันนะครับอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเบอร์เกอร์ฝอยทองนมสดมาฝากค่ะใส่แป้งขนมปังตรายานอวกาศลงในอ่างผสมตามด้วยยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังหวานเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายนวดพอเข้ากันเติมไข่ไก่นมสด UHT รสจืดและเนยสดชนิดเค็มนวดจนก้อนโดเนียนแล้วปิดเครื่องตัดก้อนโดน้ำหนัก50กรัมคลึงเป็นก้อนกลมบีบตะเข็บตรงก้นขนมปังให้สนิทจุ่มหน้าขนมปังลงในไข่ขาวที่ผสมน้ำจากนั้นชุบหน้าขนมปังด้วยงาขาวให้สวยงามวางลงในถาดอบพักจนขึ้นเป็น2เท่านำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ 10-12 นาทีหรือจนกระทั่งสุกหักขนมปังเป็น2ส่วนบีบบัตเตอร์ครีมเป็นใบผักกาดบนขนมปังส่วนที่1ใส่ไส้ฝอยทองประกบด้วยขนมปังอีกส่วนจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูเบอร์เกอร์ฝอยทองนมสดแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วเลยค่ะวันนี้เรามีเมนูเอาใจสายหวานเพื่อสุขภาพด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวกับเมนูขนมเปียกปูนสูตรนี้มีแคลอรี่จากมิตรผลไลท์ชูการ์อยู่ประมาณ 562.5 แคลอรี่ต่อขนมเปียกปูนทั้งสูตรโดยทั่วไปหากเราปรุงด้วยน้ำตาลปกติจะมีแคลอรี่จากน้ำตาลอยู่ที่ 1,125 แคลอรี่เพียงแค่ปรุงด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์แคลอรี่จากน้ำตาลก็ลดลงไปถึง 50% เรามาเริ่มทำขนมเปียกปูนกันเลยค่ะใส่แป้งข้าวเจ้ามิตรผลไลท์ชูการ์และแป้งมันลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันเติมน้ำปูนใสกะทิสำเร็จรูปน้ำใบเตยและสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลคนผสมให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใช้ไฟปานกลางกวนจนส่วนผสมสุกข้นและปิดไฟตักขนมเปียกปูนใส่ถ้วยเสิร์ฟหยอดหน้าด้วยกะทิสำเร็จรูปโรยงาขาวคั่วสุกพร้อมรับประทานค่ะอย่าลืมนะคะมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียว